วันก่อนเรื่องประชุมกบจนะครับมีหลายโครงการมีปัญหาในเรื่องของการประสานงานในการดูแลเรานะครับเพราะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านกรรมการอภิบาลซึ่งหลังจากการประชุมทั้งหมด29ล้าน 584,400 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของงบ5จังหวัดเนี่ยที่ยังคงเหลือนะครับคาดว่าหน่วยงานต้นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานคอยดำเนินการนะครับถ้าในปี57ก็ถือว่าเราตามผลในส่วนที่เหลือนั่นเองนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ไปต้องมาพูดคุยของปัญหาพื้นฐานที่การเสนอรายละเอียดแล้วก็ทางสำนักงานจังหวัดได้เสนอท่านผู้ว่าพิจารณาว่าได้กำหนดไปที่นะครับว่าในแต่มาแต่มาที่หนึ่งเนี่ยเราต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ลองชี้แจงแล้วก็เราจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้นะครับตามก็เป็นตามงบงานซึ่งก็น่าจะคิดว่าในปีนี้เราน่าจะมีการตรวจสอบงบมาได้ครบทั้ง 100% นะฮะภายในปีเช่นปีงบมานี้นะครับเราถือว่าผู้ดำเนินการปีนี้มีความสมบูรณ์เราจะช่วยเหลือพบปะสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเราต้องประสานหน่วยงานตรวจสอบเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของหน่วยแต่ละหน่วยงานทุกครั้งนะไม่ว่าทางอำเภอหรือหน่วยราชการอันนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะเราได้รับร้องเรียนจากหลายหน่วยหลายที่นะว่าการก่อสร้างมีคุ้มค่าเราก็แนะนำให้แก้ไขเพราะฉะนั้นอันนี้งบประมาณ4.3 ล้านนะครับเราคาดว่าเราจะได้ตัวผู้จ้างเราครับก็นำเรียนที่ประชุมว่าโครงการที่สำนักงานรับผิดชอบมี4โครงการการเกษตรที่ว่าเราจะต้องมีเรื่องของถักมอนสารพิษอะไรต่างๆตรงนี้ที่จะต้องมาติแล้วก็จะมีสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่เป็นตามลำดับเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ำนะคะรออนุมัติโครงการนั้นเราเตรียมจัดหาผู้รับจ้างคือที่ปรึกษาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะในเรื่องของสิ่งต่อนะคะในเรื่องของการดำเนินโครงการเนี่ยเราชำนาญงานนะคะเข้ามาทำกลุ่มเรื่องของการวิเคราะห์สมรรถนะพนักงานแล้วก็ออกมาเป็นรูปการกำหนดข้อสอบทางภาคสตรีแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบภาคอยู่หรือเปล่าด้วยเห็นก็ว่าเขามาวัดเขามาแล้วมาเข้าไปแล้วมันไม่เหมือนที่เขาคิดนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางโยธาจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ทำคิมเขียวทำเมืองเก่าแล้วก็เจ้าภาพเล็กจะมาก็ต้องมาตรวจสอบผังเมืองตรงนี้เนาะครับนี่เป็นต้นครับไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็เป็นการตามเหมาะสมครับถ้าใน